สวัสดีค่ะที่นี่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านหลังสิทธ์นะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะเรานำของมาบริจาคนะคะในวันนี้แล้วก็มาดูด้วยว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีอะไรที่จะมาช่วยเหลือเขาได้หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยที่เรามาดูเนี่ยจะเป็นจักรยานที่โดนน้ำท่วมเหน็บสนิมซึ่งไม่เหมาะที่เด็กจะมาใช้ขับขี่เราก็เลยต้องการบริจาคจำนวนมากนะคะเพราะว่าเนี่ยที่ได้รับความเสียหายเยอะเลยเด็กจะเป็นเด็กอายุระหว่างแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะจำนวน250คนแล้วก็ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นทั้งหมดก็เนี่ยค่ะที่เขาเตรียมจะเอาไปทิ้งนะคะขอบคุณค่ะจากกลุ่มจิตอาสาอิสระนะคะ